เศรษฐาออนทัวร์ภาคเหนือร่วมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประชุมแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่น PM2.5 เศรษฐาออนทัวร์ภาคเหนือร่วมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประชุมแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่น PM2.5 เปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพวันที่28พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในการทัวร์พื้นที่ภาคเหนือว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีควงภริยาร่วมงานเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันเดียวกันวันที่28พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จอเชียงใหม่อีกครั้งโดยเวลา19นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน41ตำบลสุเทพจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเวลา20นาฬิกานายกรัฐมนตรีร่วมพิธีลอยกระทงและชมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2566ที่สำนักเทศบาลนครเชียงใหม่รวมทั้งพักค้างคืนที่เชียงใหม่จากนั้นในวันที่29พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติภารกิจที่จอเชียงใหม่ตลอดทั้งวันโดยช่วงเช้าเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฉสิงพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือประเด็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งเป็นประธานการปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือภาคเอกชนภาคประชาชนก่อนเดินทางต่อไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพร่วมกับภาคประชาชนซึ่งวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการซักซ้อมการดับไฟป่าเพื่อรอนายกรัฐมนตรีแล้วช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังขวงสันกำแพงศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในการหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ก่อนเดินทางต่อไปยังอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ YEC และเยาวชนก่อนเดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหารตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อชมการแสดงต่อยอดแสงหลวงบวงสรวงมหาเจดีย์ป่าเวนยี่เป็งประจำปี2566และพบปะผู้แทนภาคเอกชนหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่วันที่30พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเยี่ยมชมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์และพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมเดินทางต่อไปยังศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปตำบลศรีพนมมาศเพื่อเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปอำเภอลับแลและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองลับแลเมืองมหัศจรรย์ของผลไม้เมืองงาม3วัฒนธรรมบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของประชาชนซอฟต์พาวเวอร์ออฟยูทีทรดิตถ์ก่อนติดตามความคืบหน้าการออกเอกสิทธิ์ของอำเภอท่าปลาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์
และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูตู่อำเภอบ้านโคกและพักค้างคืนที่เขื่อนสิริกิติ์วันที่1ธันวาคมนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโรงหล่อพระบูรณะไทยที่จอพิษณุโลกก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นประธานเปิดศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต่อธรรมนัสแจงเด้งอธิบดี DSI ไม่เกี่ยวเส้นปมหมูเถื่อนโยกย้ายปกติธรรมนัสแจงอธิบดี DSI ไม่ได้ถูกเด้งเส้นปมหมูเถื่อนแค่โยกย้ายปกติภายในกระทรวงยุติธรรมวันที่28พฤศจิกายนนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปราบปรามหมูเถื่อนว่าหลังจากจับกุมมาได้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำลายของกลางและอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าหมูเถื่อนที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายค้างอยู่ที่ท่าเรือเท่าไหร่ด้านนอนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเด้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ว่าไม่ใช่เป็นการเด้งแต่เป็นการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกกระทรวงจะมีการโยกย้ายเมื่อถามว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหมูเถื่อนใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวท่านก็ทำหน้าที่มาดีอยู่แล้วรมช.มหาดไทยยันไม่ละเลยปล่อยโคมย้ำมีมาตรการห้ามชัดเจนแต่อยู่ที่สำนึกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยันไม่ละเลยปล่อยโคมย้ำมีมาตรการชัดเจนห้ามปล่อยในเทศบาลเชียงใหม่แต่อยู่ที่จิตสำนึกต้องช่วยกันเมื่อเวลา 9:45 นวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการปล่อยโคมในช่วงเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไม่ได้ว่าเรื่องโคมลอยทางจังหวัดได้มีมาตรการที่ชัดเจนว่าในเทศบาลนครเชียงใหม่ห้ามปล่อยโคมลอยซึ่งโคมลอยคงหลงมาจากด้านนอกส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนที่ปล่อยอยู่ข้างในซึ่งทำนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดทั้งนี้เรื่องมาตรการป้องกันของจังหวัดเชียงใหม่ชัดเจนแต่ก็มีหลงเหลือถือเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานอย่างกรณีเด็กวัยรุ่นเมื่อเห็นมีการปล่อยโคมลอยอยู่ด้านนอกเด็กวัยรุ่นข้างในก็อยากจะเล่นอย่างไรก็ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่ร้านขายโคมลอยจะต้องติดหมายเลขที่โคมทุกใบซึ่งถือเป็นมาตรการที่ชัดเจนเมื่อถามว่าในช่วงเทศกาลปล่อยโคมปีหน้า2567กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.จะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนายเกรียงกล่าวว่าปภ.ได้เตรียมเรื่องการป้องกันและบรรเทาแต่จะให้ทั่วถึงจริงๆต้องอยู่ที่สำนึกด้วยผู้ปกครองต้องช่วยกันหากผู้ปกครองช่วยกันเรื่องเหล่านี้จะสำเร็จได้รวดเร็วขอฝากประชาชนช่วยดูแลเมื่อถามว่ากรณีร้านขายโคมมีการผลิตจะต้องตามต่อไปถึงร้านที่ผลิตว่ามีความผิดร่วมด้วยใช่หรือไม่นายเกรียงกล่าวว่ามาตรการเหล่านี้ทางจังหวัดไม่ได้ละเลยเลขจะต้องติดที่โคมอยู่แล้วในร้านที่ขายแต่ก็ยังมีกลุ่มประชาชนที่ผลิตเองและปล่อยซึ่งเหนือการควบคุมเรียนว่าเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันยาวนานเราจะแก้ปัญหาวันหนึ่งวันเดียวคงไม่ได้